ีอยู่อย่างสดสดร้อนร้อนโดยไม่อ้างการอ้างเวลาสถานที่ใดๆทั้งสิ้นการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันตกาลนั้นต้องดำเนินตามหลักศาสนธรรมฝ่ายเหตุที่ท่านชี้แนะแนวทางเอาไว้ซึ่งเป็นอุบายวิธีหรือทางดำเนินสดสดร้อนๆเช่นเดียวกันกับธรรมที่มีอยู่ศาสนธรรมที่แสดงนี้เป็นกิริยาแห่งธรรมไม่ใช่ธรรมอย่างแท้จริงที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นด้วยสันทิฏฐิโกอันเนื่องมาจากการปฏิบัติดำเนินตามแนวแห่งสวัสขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วในทางเหตุผลก็แสดงไว้ชอบแล้วเช่นเดียวกันจะพึงได้รับประจักษ์โดยไม่สงสัยใจเราทรงเคยทรงไว้แต่สิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายจนไม่อาจคำนวณได้ว่ากี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันเรียกว่าไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายนานถึงขนาดนั้นจิตดวงนี้ทรงไว้ซึ่งอย่างน้อยเชื้อแห่งวัตตะมากกว่านั้นก็เต็มไปหมดในคำที่ว่ากิเลสสิ่งที่ทำให้จิตใจอยู่เป็นปกติสุขไม่ได้ต้องกวัดต้องแป่งสายนู้นสายนี้ดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ด้วยความอยากไม่มีเวลาพักตัวได้เลยนอกจากเวลาหลับสนิทเท่านั้นจิตของสัตว์โลกบรรจุสิ่งที่กล่าวไว้นี้เต็มด้วยกันไม่มีใครจะบกพร่องกว่ากันเลยเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งเหล่านี้ผิดขึ้นมาจึงไม่เลือกชาติจะเป็นชาติมนุษย์ชาติสัตว์ชาติใดก็ตามชั้นวรรณะจำต้องยอมรับสิ่งที่ธรรมชาตินี้ผิดขึ้นจากใจของตนนั่นแหละมากน้อยจะสุขทุกข์มากน้อยเพียงไรก็จำต้องยอมรับเพราะไม่มีอะไรจะมาผัดเปลี่ยนไม่มีรสมีชาติหรือมีการกระทำต่างจากนี้นี่เราทั้งหลายบวชมาในพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มเกิดมาพบกับพุทธศาสนาก็จัดว่าเป็นลาภอันหนึ่งแล้วเพราะชาติมนุษย์นี้เป็นชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับศาสนธรรมทั้งหลายนอกจากนั้นยังได้มาบวชในพระพุทธศาสนาท่านผู้ต้องการทรงมรรคทรงผล เปลี่ยนจากสภาพแห่งการทรงกิเลสแบกหามกิเลสทั้งหลายด้วยใจของตนเองก็พึงดำเนินตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ด้วยความถูกต้องแน่นยำในขณะเดียวกันพึงระวังเสมอว่าสิ่งที่เป็นข้าศึกของธรรมและเป็นข้าศึกของใจเรานั้นมีความคล่องตัวมากเพราะเคยอยู่บนหัวใจเคยมีอำนาจครอบครองใจมาเป็นเวลานานแล้ว
จะขัดจะขวางจะกีดกันให้กำลังวังชาทุกด้านที่จะเป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำนั้นด้อยลงไปหรือล้มเหลวไปได้นี่เป็นสิ่งที่ควรระวังเสมอพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้ได้รับรสชาติแห่งธรรมด้วยการปฏิบัติดังครั้งพุทธกาลท่านที่ทรงอัดทรงธรรมนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงสาวกองค์สุดท้ายนี่เป็นผู้ทรงธรรมอย่างเด่นชัดคือทรงมรรคผลนิพพานเต็มพระทัยและเต็มใจท่านที่ทรงมรรคผลนิพพานอย่างเต็มพระทัยและเต็มใจนั้นท่านทรงด้วยวิธีการอันใดองค์ศาสดาของเราทรงประกาศสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมในบรรดาอุบายที่ทรงรู้ทรงเห็นที่ทรงเคยดำเนินมาจนได้ผลเป็นที่พอพระทัยนำสั่งสอนสัตว์โลกนำออกมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างกระจ่างแจ้งชัดเจนไม่มีข้อใดลี้ลับและไม่มีที่น่าสงสัยจึงเรียกว่าสวขาโตภควตาธรรมโมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมในบรรดาธรรมอันเป็นความชอบไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยผู้ปฏิบัติในนักบวชเป็นสำคัญซึ่งมีหน้าที่อันเดียวนี้เท่านั้นกิจการงานอื่นใดโลกที่เขามีศรัทธาใจบุญอยู่แล้วเขาช่วยสนับสนุนเหลือจนได้ห้ามเอาไว้เพราะมันจะทำให้ลืมตัวและการปฏิบัติเนื่องช้าด้วยปัจจัยทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตอาหารการบริโภคเครื่องนุ่งห่มใช้สอยที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคแก้ไผ่นี่ไม่อดไม่อั้นเป็นมาจากศรัทธาญาติโยมสนับสนุนเขาพอใจอยู่แล้วแม้เขาทำไม่ได้อย่างนักบวชเขาก็สิ่งใดที่อยู่ในวิสัยของเขาเขาพร้อมเสมอชาวพุทธเราพร้อมอยู่แล้วเราผู้เป็นพระซึ่งออกแนวรบเพื่อจบพรหมจรรย์ทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานจึงไม่มีอะไรบกพร่องในบรรดาเครื่องสนับสนุนที่ขาดอยู่เวลานี้เฉพาะอย่างยิ่งก็คือศรัทธาแม้เชื่อมรรคผลนิพพานว่าเป็นของมีตามหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อตัวเองได้วิริยะท่านสอนไว้แล้วอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่การกระทำของเราให้เป็นไปตามนั้นมันด้อยสติยิ่งแล้วตั้งได้สักครู่หนึ่งก็เผลอไปสักเป็นชั่วโมงตั้งเลยผู้เดียวเผลอไปได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่สิ่งที่ย่อหย่อนอ่อนกำลังสมาธิแม้จะยังไม่ได้องค์สมาธิคือความตั้งมั่นแห่งใจแต่ควรจะได้สมาธิคือการกระทำด้วยความขมักขม้นด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเอาจริงเอาจังเรียกว่าเป็นหลักมั่นคงต่อการกระทำก็ด้อยยิ่งปัญญาด้วยแล้วไม่มีวี่แววบ้างเลยอันปัญญาที่ใช้ในโลกในสงสารนี้เข้ากับปัญญาที่จะแก้กิเลสไม่ได้จึงเรียกว่าไม่มีปัญญาก็ได้ในตามหลักธรรม
ปัญญาทางโลกทางฐานมีได้ด้วยกันทั้งนั้นมนุษย์เรายิ่งเรียนมากก็ยิ่งมีความฉลาดมากไปตามโลกิยวิสัยแต่ปัญญาที่เป็นด้านธรรมะซึ่งจะถอดถอนตัวข้าศึกอันเป็นเรื่องเหมาะสมต่อกันอย่างยิ่งไม่เกิดไม่มีภายในจิตใจของเรานี่แหละที่ว่าพวกเราด้อยที่ตรงนี้คือสรุปความลงมาก็ได้แก่พละห้านี้ด้อยเพราะธรรมทั้งหลายที่จะปรากฏขึ้นนับแต่ธรรมขั้นพื้นจนกระทั่งถึงธรรมอันสูงสุดหลุดพ้นจะไม่นอกเหนือไปจากพละธรรมทั้งห้านี้เลยได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเอาเราต้องการเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลดังศาสดาองค์เอกและสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านทรงจงเป็นผู้หนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติตามแนวทางแห่งธรรมแห่งวินัยที่ประทานไว้แล้วอย่างใดอย่าเสียดายสิ่งใดมากยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยมากยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความเข้มแข็งตามหลักธรรมหลักวินัยชีวิตจิตใจของเราทั้งมวลให้ทุ่มลงไปเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อความหลุดพ้นอย่ามีความชินชากับสิ่งใดบรรดาที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วผลที่ได้รับก็ดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นไม่มีอะไรแตกต่างจากใครเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเหมือนกันในสามัญชนทั่วๆไปความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสนั้นๆจะมีในลักษณะเดียวกันนี่เราก็เคยผ่านมามากแล้วจึงควรละสิ่งเหล่านั้นไม่เสียดายไม่เป็นอารมณ์ไม่เป็นอะไรแล้วเปลี่ยนความรู้สึกหมุนตัวเข้าสู่อัตสู่ธรรมเข้าสู่ข้อปฏิบัตินี่เท่าไรความรู้สึกนึกคิดให้น้อมเข้าเพื่อการบำเพ็ญหรือเพื่อความเพียรอันเป็นการถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นให้ออกได้ด้วยความเพียรโดยวิธีต่างๆผู้นี้แหละเป็นผู้จะทรงมรรคทรงผลตั้งแต่ต้นจนสุดยอดแห่งธรรมที่ท่านกล่าวไว้พระพุทธเจ้ากล่าวไว้กับกิเลสกล่าวไว้นั้นเป็นอย่างไรใจของเราเป็นใจที่เต็มไปด้วยกิเลสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงเชื่อได้ง่ายในอุบายวิธีการเที่ยมสอนของกิเลสและไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายคุ้นคิดให้เป็นธรรมารมณ์ทางใจเป็นสิ่งที่ชอบเป็นสิ่งที่อ้อยอิ่มเป็นสิ่งที่ไม่มีความจืดจางได้เลยติดพันกันได้ทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนไม่มีคำว่าอิ่มพอแล้วนี่คือความติดเพราะอำนาจความกระซิบกระซาบเราจะเรียกว่าคำพูดของกิเลสเที่ยมสอนเราก็ได้เมื่อเทียบกับคำพูดของพระพุทธเจ้าว่าพูดสอนโลกสั่งสอนโลกกิเลสสั่งสอนโลกธรรมของพระเจ้าสั่งสอนโลกมีน้ำหนักต่างกันอย่างไรในความรู้สึกของเราในขณะที่จิตยังมีความหนาแน่นไปด้วยเรื่องของกิเลสภายในจิตใจอยู่แล้วอะไรกระดิกออกมาจะต้องเชื่อและจะต้องเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดและเชื่อดะไปเลยโดยไม่มีความสำนึกเลยว่านี้เป็นความผิดหรือความถูกเพราะเคยชินอย่างนั้นมานานแสนนานเนื่องจากไม่มีสิ่งใดที่เข้าแทรกเข้าซ้อนเข้าเป็นคู่แข่งเข้าเป็นคู่เทียบเคียงแม้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตามตำรับตำราก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียคำว่าเรื่องธรรมดานี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องธรรมดาของธรรม
จึงทำให้เชื่อยากระหว่างคำพูดของพระพุทธเจ้ากับคำพูดของกิเลสระหว่างการอบรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากับการเสี่ยมสอนของกิเลสใจจึงมักไหลลงสู่ทางกิเลสเสมอหรือไหลลงสู่ตลอดเวลาในเบื้องต้นจิตย่อมเป็นเช่นนี้ด้วยกันด้วยเหตุนี้การประพฤติปฏิบัติจึงล้มลุกคลุกคลานแต่เมื่อได้ทำความอุตสาห์พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอและได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากครูจากอาจารย์ที่ท่านสอนโดยความถูกต้องแม่นยำย่อมจะทำย่อมจะซึมซาบเข้าภายในจิตใจวันเล็กและน้อยตัวเองก็ดำเนินปฏิบัติการฟังธรรมก็เข้าสู่ใจอยู่โดยสม่ำเสมอใจย่อมซึมซาบกับธรรมเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งคำว่าผลคือสมาธิในเบื้องต้นได้จากความเยือกเย็นความสงบใจนั้นปรากฏขึ้นที่ตัวของเรานี่เป็นภาคพื้นพอผลได้ปรากฏขึ้นย่อมจะเป็นคู่เทียบเคียงกันได้กับผลที่กิเลสผิดขึ้นมาให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรบ้างระหว่างความสงบกับความฟุ้งซ่านที่เคยเป็นมานานแม้ความสงบจะเกิดขึ้นในเพียงขณะเดียวเท่านั้นก็เป็นสิ่งที่สะดุดใจอยู่มากด้วยเหตุที่ว่าธรรมนั้นแม้จะมีจำนวนน้อยแต่ก็มีฤทธาศักดานุภาพมากพอที่จะให้ลืมไม่ได้จะปรากฏเพียงขณะหรือเวลาเดียวก็ตามยังสามารถจะยึดจิตใจหรือดึงดูดจิตใจให้เกิดความระลึกเสียดายอยู่เป็นเวลานานและยิ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความ อุตสาห์พยายามเพราะอาศัยผลที่ปรากฏขึ้นแล้วเป็นเชื้อหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดก็ยิ่งจะเพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับลำดาคำว่าสมาธิในที่ว่าเป็นภาคพื้นก็กลายเป็นสมาธิที่ละเอียดแนบแน่นเข้าไปความสงบละเอียดเพียงไรความสุขความสบายความแปลกประหลาดความอัศจรรย์แห่งธรรมซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจนี่ธรรมได้เริ่มเข้าสู่จิตใจบ้างแล้วแม้เป็นขั้นสมาธิก็ยังดีศรัทธาวิริยะสติจะค่อยตามกันมาเรื่อยๆคือศรัทธาเชื่อในความเป็นของตนไม่ได้เชื่อเพียงอยู่ในตำหลักตำลาเท่านั้นอันนั้นเชื่อด้วยความคาดคะเนส่วนเชื่อด้วยความรู้ความเห็นของตนนี้เชื่อประจักษ์ใจเมื่อความเชื่อประจักษ์ใจปรากฏขึ้นความเพียรก็ยิ่งเข้มแข็งสติก็ตั้งได้เป็นลำดับลำดาเนี่ยจะยังไม่ถึงขั้นปัญญาก็ตามพอจิตมีความสงบซึ่งควรจะพิจารณาแยกแยะตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาปัญญาเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมดำเนินตนได้ด้วยความคล่องตัวสะดวกและแก้วกล้าว่องไวนะเมื่อได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายมีกายคตาเป็นสำคัญคือกายของเรากายภายในกายภายนอกกายเขากายเรากายสัตว์กายบุคคลพิจารณาแยกแยะออกได้หลายแขนงออกได้หลายอุบายตามแต่ปัญญาที่จะพิจารณาให้แยกคายไปในทางใดส่วนมากมักจะแยกออกไปในทางด้านอสุภะคือความไม่สวยไม่งาม
มีเพียงหนังหุ้มอยู่เท่านั้นเมื่อปัญญาได้ส่องทะลุเข้าไปย่อมเห็นความจริงตามที่มีอยู่ภายในร่างกายทุกส่วนได้โดยลำดับและได้อย่างชัดเจนนี่เรียกว่าปัญญาคำว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็ไปตามๆกันในพละห้าพละห้าในขั้นต่อไปก็พิจารณาเป็นไตรลักษณ์โดยเป็นหลักธรรมชาติของใจหากมีความถนัดหากมีความเสาะความแสวงที่จะพิจารณาเป็นวรรคเป็นตอนในเรื่องของไตรลักษณ์จะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามอันเป็นเรื่องของปัญญาด้วยกันเมื่อปัญญาได้สอดแทรกลงไปที่ตรงไหนความจำปลอมที่กิเลสมันปักเสียประไว้เช่นว่าเป็นของสวยของงามเป็นต้นปัญญาจะพังทลายเข้าไปหมดเพราะนี้เป็นของปลอมล้วนแม้เราคิดดูด้วยสามมันสำนึกเราก็ค้านคำว่าอสุภะนี้ไม่ได้เพราะไม่สวยไม่งามอันใดเลยหนังสวยที่ตรงไหนนะเนื้อสวยที่ตรงไหนเอ็นกระดูกสวยที่ตรงไหนม้าหมักหัวใจตับปอดทั้งปืนไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสวยงามที่ตรงไหนนี่เพียงเราในสำนึกสามัญสำนึกเราก็ค้านไม่ได้เป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันมีอำนาจเหนือกว่าถึงไม่สวยไม่งามเท่าไหร่กิเลสมันก็บอกว่าสวยว่างามก็จำต้องถูกมันฉุดลากไปจนได้นี่ละเราติดเพราะความฉุดลากของกิเลสแม้ปลอมเรากิเลสพาว่าจริงเราก็ว่าทีนี้ปัญญาสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปจนกลายเป็นเรื่องปัญญาพังทลายสิ่งจำปลอมทั้งหลายเหลือแต่ความจริงล้วนๆในขั้นนี้คืออสุภะอสุพังเต็มหมดทั้งตัวไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์บุคคลมีสภาพเช่นเดียวกันนี้หมดจากนั้นแยกแยะออกไปเป็นอนิจจังความแปรสภาพทุกขังบีบคั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าส่วนร่างกายและจิตใจสงสัยที่ตรงไหนคำว่าทุกข์ก็เห็นอยู่ชัดๆคำว่าแปรสภาพก็เห็นอยู่ชัดๆอนัตตาผมนั่นหรือเป็นเราขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั่นหรือเป็นเราแล้วรวมแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินนั่นหรือเป็นเราน้ำนั่นหรือเป็นเรานั่นหรือเป็นน้ำเป็นดินลมนั่นหรือเป็นเราไฟนั่นหรือเป็นเราหรือเรานั่นหรือเป็นไฟเป็นลมไฟก็รู้ชัดๆว่าไฟอยู่แล้วลมก็รู้ว่าลมอยู่แล้วมาเป็นเราได้อย่างไรดินน้ำก็รู้ว่าดินว่าน้ำอยู่แล้วอย่างตามท้องนานี่มองไปดูมาเป็นเราได้อย่างไรก็น้ำดินก็เหยียบย่างไปมาอยู่นี่ก็เป็นดินเห็นชัดๆอยู่แล้วเป็นเราได้อย่างไรเป็นของเราได้อย่างไรและดินน้ำลมไฟในร่างกายของเรานี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกับภายนอกนั้นมันแตกต่างกันตรงไหนจึงจะมาหัดมาแย้งความจริงถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ปัญญาแทรกลงไปจนกระทั่งเห็นแจ้งประจักษ์ภายในจิตใจแล้วจะไม่ปล่อยได้อย่างไรก็ดินน้ำลมไฟคำว่าเราว่าของเรานั้นเรื่องของกิเลสมันบังคับเฉยๆแต่อำนาจแห่งความจริงแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปจนกระทั่งพังทลายความจำปลอมนี้ออกได้แล้วนั่นก็ปล่อยวางได้นี่ละเรียกว่าปัญญาเมื่อจิตได้ก้าวเข้ามาสู่ขั้นเหล่านี้แล้วเรื่องที่ว่าจิตเป็นภาชนะของกิเลสโดยสิ้นเชิงก็กลายเข้ามาเป็นภาชนะของธรรมแทรกเข้าไปแล้วไม่มีแต่กิเลสประเภทที่ผิดความทุกข์บีบคั้นหัวใจเราโดยแท้เดียวยังมีประเภทแห่งธรรมบีบคั้น
ิเลสให้แหลกแตกกระจายไปอีกเช่นเดียวกันและกลายเป็นจิตที่ทรงอัตตรงธรรมขึ้นมาโดยลำดับลำดาแล้วนี่เมื่อการพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยตามหลักธรรมชาติที่กล่าวมาแล้วนี้คืออยู่ในวงไตรลักษณ์หรืออสุภะอสุผังซึ่งเป็นความถูกต้องงามอันเป็นอุบายวิธีการทำลายความจำปลอมของกิเลสที่มันปักเสียบเอาไว้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวนี้ให้ขาดสะบั้นลงไปโดยลำดับลำดาจิตย่อมถอยตัวเข้ามาไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญนั่นว่าเป็นเราเป็นของเราสิ่งใดเป็นความจริงอย่างไรก็ทราบชัดและรู้ตามเป็นจริงของมันอย่างนั้นเช่นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็ไม่คัดไม่ค้านไม่ขัดไม่แย้งเพราะเป็นความจริงล้วนๆแล้วด้วยปัญญาจิตก็ไม่ไปแตะไปต้องไม่ไปยึดไปถือไม่ไปแบกไปหามด้วยอำนาจของอุปทานเหมือนแต่ก่อนถอนตัวเข้ามาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้จิตก็เป็นจิตที่ทรงอัตทรงธรรมหรือว่าทรงมรรคทรงผลขึ้นมาเป็นขั้นๆเป็นตอนๆนิเรศก็เสื่อมลงไปที่เคยฝังจมอยู่ภายในจิตก็ถูกกำจัดออกไปด้วยสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญนี่จิตที่ทรงมรรคทรงผลคือทรงอัตทรงธรรมทรงด้วยวิธีการอย่างนี้การทรงกิเลสก็มีวิธีการอันหนึ่งที่กิเลสพาให้ทรงพาให้แบกให้หามเป็นอุบายของกิเลสประเภทแต่ละประเภทประเภทเสี่ยมสอนให้เราหลงเคลิ้มไปตามเพราะฉะนั้นการเชื่อกิเลสจึงเชื่อได้ง่ายยิ่งกว่าธรรมในขั้นเริ่มแรกขั้นต่อมาถึงขั้นปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ความเชื่อธรรมเชื่อได้ง่ายความเชื่อกิเลสเชื่อได้ยากแล้วเห็นกิเลสเป็นภัยด้วยมีการระมัดระวังและต่อสู้ขับไล่กิเลสอยู่เป็นประจำในหลักแห่งความเพียรของผู้เห็นภัยนี้ด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นกิเลสจะมาสนิทติดจมกับเราได้ยังไงเมื่อเราไม่ได้มีความสนิทติดจมกับกิเลสกิเลสย่อมจะจางออกไปธรรมที่เป็นที่สนิทติดจมฝากเป็นฝากตายของเราก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วเมื่อธรรมปรากฏขึ้นมาภายในใจไม่ได้สร้างความทุกข์ความลำบากให้เราเลยมีแต่สร้างความสุขความเย็นใจความแยบคายขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับลำดาตรงกันข้ามกับกิเลสเรียกว่า 100% สวนทางกันกิเลสมีมากมีน้อยสร้างแต่ความทุกข์บีบคั้นจิตใจเราธรรมมีมากมีน้อยมีสร้างแต่ความสุขความเย็นใจความแยบคายให้จิตใจนี่ล่ะเป็นคู่แข่งกันเห็นได้อย่างชัดๆภายในจิตดวงเดียวระหว่างกิเลสเป็นผู้ผิดงานขึ้นมาผลของกิเลสผิดขึ้นมาเป็นอย่างไรธรรมเป็นผู้ผิดงานขึ้นมาผลของธรรมเป็นอย่างไรในจิตดวงเดียวเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมและกิเลสย่อมทราบได้อย่างชัดเจนจึงสนุกคัดเลือกเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมได้ด้วยปัญญาของตนโดยไม่มีความนอนใจนี่ท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านทรงไปโดยลำดับลำดาอย่างนี้จนสุดท้ายปัญญาแทรกเข้าไปหมดไม่ว่าจะรูปกายทุกสัตว์ทุกส่วนรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาได้ปล่อยวางไว้ตามสภาพแห่งความจริงของมันไม่ว่าจะเป็นส่วนทุกขังอนิจจังอนัตตาหรือว่าเป็นอสุภะอสุภังเห็นตามความเป็นจริงทั้งสิ้นแล้วปล่อยวางไม่ยึดถือโดยประการทั้งปวงนี่เป็นส่วนอยากคือรูปธรรมส่วนนามธรรมท่านกล่าวไว้ว่าขันธ์สี่เวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆซึ่งมีได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาคือความจำจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงภายในจิตใจวิญญาณความรับทราบในขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องสัมผัสต่างๆ
สิ่งเหล่านี้นี้มีแต่ความเกิดขึ้นและดับไปดับไปรับเป็นไปตามความจริงของมันไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์เกิดขึ้นดับไปด้วยกันทั้งนั้นท่านจึงจะบอกเวทนาอนิจจาหรือเวทนาอนัตตานะยึดได้ยังไงอนิจจาอนิจจังไว้ใจได้ยังไงมันแปรเห็นอยู่เนี่ยจะโดดเข้าไปคว้ากงจักรได้ยังไงมันหมุนตัวของมันอยู่ด้วยความแปรสภาพตลอดกาลอนัตตาก็บอกชัดเจนแล้วว่าอย่ายุ่งอย่ายึดกงจักรทั้งมวลเขาเดินอยู่ตามสภาพของเขาโดยธรรมชาติของเขาเองเราอย่าหลงอย่าเข้าไปสำคัญให้เป็นแง่ต่างๆไปจากธรรมชาติเดิมของเขาคืออนัตตาโดยแท้ปัญญาจึงยังทราบในสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วปล่อยขันธ์ทั้งห้าซึ่งใจเป็นผู้รับผิดชอบใจเป็นผู้ยึดถือกลายเป็นผู้สำคัญมั่นหมายและแบกหามว่าเป็นเราเป็นของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันปัญญาแยบคายขึ้นมาโดยลำดับและปัญญาแทงทะลุไปหมดก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าต่างกันอย่างไรบ้างที่นี่ขันก็ขันอันนี้แหละใจก็ใจดวงนี้แหละแต่ความรู้ของใจที่รอบครอบต่อขันนี้มีต่างกันอยู่มากกับความรู้ของใจแต่ก่อนซึ่งไม่เคยได้พิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเลยมีท่านเรียกว่ากิ่งก้านสาขาของกิเลสของกองทุกข์ที่ใจเป็นผู้แบกหามแต่ผู้เดียวแล้วรวมลงไปก็คือจิตตอวิชชาเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นที่หลบซ่อนเป็นที่ทำงานแสวงหาผลรายได้สำหรับกิเลสได้ถูกปัญญาทำลายสะบั้นหันแหลกไปหมดแล้วเพราะอวิชชาไม่มีที่หลบที่ซ่อนจึงหดตัวเข้าไปสู่จิตนะปัญญาซึ่งเคยรู้จริงเห็นแจ้งยังเข้าไปสู่จิตที่มีพิษภัยฝังจมอยู่ภายในนั้นทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นคำว่าอวิชชาก็คือยอดแห่งสมมติหรือยอดของกิเลสมหาสติมหาปัญญาก็คือยอดแห่งปฏิปทาฝ่ายมรรคแทงทะลุกันจนได้จนอวิชชากระจายไปหมดเป็นถ้าเรียกว่าผุยผงก็เลยผุยผงไปแล้วไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยใจดวงนั้นแหละที่อวิชชาไปปราบแล้วนั้นเป็นใจที่ทรงมรรคทรงผลเต็มสัดเต็มส่วนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายสันทิฏฐิโกผู้รู้ผู้เห็นนั้นจะเห็นประจักษ์ตนด้วยการปฏิบัติของตนทำที่กล่าวมาแล้วนี้เหล่านี้คือล่าสมัยไปแล้วเหรอถ้าไม่ใช่กิเลสมันกล่อมว่าทำนั้นคือนั้นล่าสมัยกิเลสมันทันสมัยมันผิดทุกข์ให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความทรมานเท่าไหร่ก็ไม่มีวันตื่นไม่มีวันเห็นโทษเพราะกิเลสมันทันสมัยทำมันก็แม้ทำมันก็ผิดกันปิดบังไว้หมดเสียไม่ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นตามหลักความจริงแล้วกิเลสมันหยาบที่สุดธรรมประเสริฐสุดนั่นสวนทางกันร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติหนึ่งเลวร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติหนึ่งประเสริฐร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังถูกกิเลสมันปิดกั้นไว้หมดไม่ให้เชื่อไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นไม่เสาะไม่แสวงให้เสาะให้แสวงให้เชื่อให้ทำตามกลอุบายของมันถ่ายเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นผู้ครองจิตใจของสัตว์โลกจนหาทางออกไม่ได้ตายแล้วเกิดเล่าก็เช่นเดียวกับจูงคนตาบอด
ไปสถานที่นั่นที่นี่นั่นแหละจูงไปไหนก็ไปเถอะของเก่าของใหม่เคยไปมาแล้วกี่ครั้งกี่หนคนตาบอดนั้นจะทราบไม่ได้เลยเพราะตาไม่เห็นจูงเหยียบย่ำไปมาในสถานที่เก่าๆนั้นกี่ร้อยกี่พันครั้งก็มีโอกาสได้รู้ว่าสถานที่เหล่านี้ได้เคยมาแล้วได้เคยเห็นแล้วเห็นยังไงก็ตาบอดจะเห็นได้ยังไงแล้วรู้ได้ไงก็ใจมันบอดด้วยเพราะตาปิดเสียมันก็ไม่มองเห็นนี่แหละการเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกเกิดแก่เจ็บตายเคยเกิดแก่เจ็บตายมากี่ภพกี่ชาติก็ทำนองเดียวกันกับคนตาบอดท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆนั่นแหละเหมือนเป็นของใหม่ไปอยู่เรื่อยๆใจที่ถูกอวิชชาปิดบังหุ้มห่อไว้ให้ไปด้วยความมืดบอดจึงไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าภพนี้ภพเก่าภพนั้นภพใหม่เราเกิดเคยเกิดมาแล้วในภพนั้นชาตินี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือไปเกิดในภพใดๆก็ตามถึงหาทางทราบไม่ได้เพราะไปด้วยความมืดบอดมีอวิชชาเป็นผู้ปิดบังไว้นี่นะจึงมันจึงกล่อมเข้าไปอีกว่าตายแล้วสูญมีแต่กลมายาของวิชาทั้งนั้นบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีล้วนแล้วแต่กลอุบายของวิชาซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมลบล้างธรรมมาเป็นประจำผู้ปฏิบัติจะไม่ทราบเรื่องของอวิชชาไม่ทราบเรื่องของกิเลสจะทราบเรื่องอะไรธรรมเป็นสิ่งที่จะทราบสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก่อนจะสอนธรรมแก่โลกพระองค์ได้ทราบความจริงด้วยการปฏิบัติทราบหมดเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งอันเป็นสาเหตุให้พาเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารมามากน้อยเป็นไรพระญาณอย่างทราบแทงทะลุไปหมดกิเลสสลายตัวไปจากพระไทยเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ล้วนๆมองทะลุปุโปร่งไปหมดเช่นเดียวกับอวกาศของจิตเบื้องว่างไม่มีอะไรมาปิดบังหุ้มห่อได้ยิ่งทำให้รู้ได้ชัดว่าที่ถูกกีดกันที่ถูกปิดบังหุ้มห่อไม่สะดวกสบายในการคิดการรู้การเห็นก็เพราะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังกีดขวางเอาไว้เมื่อกิเลสบรรลัยลงไปเสียเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะเว้งว้างยิ่งกว่าจิตที่เป็นอิสระเสรีเต็มที่ไม่มีอะไรมาบังคับกีดขวางได้อีกนะนี่ละเหตุที่พระพุทธเจ้าจะทรงทราบได้ชัดถึงเรื่องบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีและทราบกลมายาของกิเลสที่เคยหลอกลวงโลกมานานในอุบายเหล่านี้อย่างกระจัดกระจายจึงได้ลื้อฟื้นความจริงนี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันกับเหมือนกับว่าประจานหน้าของกิเลสตัวต้มตุ๋นหลอกลวงสัตว์โลกนี้ให้โลกทั้งหลายได้เห็นโดยแสดงว่าบาปมีนะบุญมีนะนรกมีสวรรค์มีนิพพานให้ละบาปหนาให้บำเพ็ญบุญหนาให้บำเพ็ญคุณงามความดีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าอยากหลุดพ้นจากทุกข์ถึงพระนิพพานนะประกาศให้โลกได้รู้ได้เห็นด้วยจักพระจักสุญาณเห็นอย่างแท้จริงไม่ได้ต้นเดาในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี่อ่ะใจที่ทรงมรรคทรงผลแล้วแสดงเรื่องมรรคทรงผลทำไมจะแสดงไม่ได้ใจที่เคยจมอยู่กับกิเลสและถอนตัวออกจากกิเลสแล้วทำไมจะแสดงเรื่องของกิเลสไม่ได้ต้องแสดงได้อย่างเต็มภูมิใจที่ทรงอัดทรงทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วทำไมจะไม่แสดงเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องอัดเรื่องทำได้เต็มหัวใจเราก็รู้ด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองทั้งกิเลสบาปธรรมต่างๆทั้งมรรคผลนิพพานประจักษ์ใจอยู่แล้วด้วยกันครั้งนี้เป็นทั้งครั้งกิเลสด้วยจะแสดงเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆไม่ได้อย่างไรและจิตนี้ได้กลายมาเป็นครั้งแห่งธรรมโดยสมบูรณ์แล้วจะไม่แสดงเรื่องอัดเรื่องธรรมให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหน่วยได้อย่างไรต้องแสดงได้อย่างเต็มภูมิไม่สงสัยเนี่ยจึงว่าธรรมสดสดร้อนร้อนธรรมะธรรมมีอยู่ก็ให้พึงทราบว่าไม่มีสิ่งใดในอวัยวะของเหล่านี้จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์ธรรมตั้งแต่พื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิมมุติธรรมได้ตาก็
สามารถเห็นตั้งแต่รูปหรือสีเสียงต่างๆเท่านั้นนี่วิสัยของตามีเพียงเท่านั้นหูก็เป็นวิสัยไปทางเสียงจมูกก็ไปทางกลิ่นลิ้นไปทางรสกายไปทางความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งได้เพียงเท่านั้นไม่ได้ลึกไม่ได้ละเอียดแหลมคมไม่ได้ทราบซึ้งไม่ได้กว้างขวางอะไรเหมือนใจเลยแต่ใจนี้สามารถหมดเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งและสามารถสัมผัสสัมพันธ์ทำได้ตั้งแต่ขั้นพื้นๆเช่นสมาธิธรรมทุกขั้นของสมาธิปัญญาธรรมทุกขั้นของปัญญานี่จิตจะเป็นผู้สัมผัสเองเป็นผู้รู้ผู้เห็นเองจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นละเอียดสุดท่านเรียกในสมัยพุทธกาลว่ามหาสติมหาปัญญาใจก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเสียเองจนถึงขั้นนิมุติหลุดพ้นอ้าวความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรใจเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ใจเองตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นใจเป็นผู้จะรับทราบเป็นผู้เป็นภาชนะเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งวิมุตติธรรมจะนอกเหนือจากใจนี้ไปไม่ได้ใจก็ไม่มีคำว่าอดีตอนาคตใจไม่มีคำว่าล้าสมัยรู้อยู่ตลอดมาและตลอดไปเมื่อใจได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วจะมีอดีตอนาคตที่ไหนและตามธรรมชาติของจิตนะกิเลสฝังจมอยู่ภายในตัวเองให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ก็ไม่ปรากฏว่าจิตนี้ได้ตายได้จิตหายไปเหมือนกับอวัยวะทั้งหลายเลยเป็นธรรมชาติที่ยืนรงอยู่อย่างนั้นในภพชาติต่างๆกิเลสก็เหยียบอยู่บนหัวใจนั่นแหละให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่มันอยู่บนหัวใจให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่แล้วก็กิเลสนั่นแหละเป็นผู้ปฏิเสธว่าตายแล้วสูญตายแล้วสูญมันเก่งไหมอุบายของกิเลสมันเหยียบย่ำทำอยู่บนหัวใจแล้วมันก็ฉุดลากหัวใจหรือเหยียบย่ำหัวใจนั่นแหละให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่ผลักสายหัวใจนั่นแหละให้ไปเกิดในสถานที่ต่ำๆนุ่มๆดอนๆหรือสูงสูงต่ำๆแต่แล้วมันก็บอกว่าตายแล้วสูญนะการที่เกิดในช่วงที่สูงสูงต่ำๆเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างก็เพราะอำนาจแห่งบาปแห่งบุญมันก็บอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนะแต่ถ้าที่เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันก็บอกว่าตายแล้วสูญเห็นไหมฟังเลยอุบายของกิเลสแหลมคมขนาดไหนมีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเปิดหน้ากากมันขึ้นมาได้อย่างเต็มโคตรแท้ของมันนอกนั้นยากลำบากมากที่จะทราบของมันต้องยอมให้มันกล่อมแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์แล้วไม่มีทางยอมเปิดหน้ากากขึ้นมาให้หมดความชั่วช้าลามกของมันที่เคยหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกบีบบี้สีไฟสัตว์โลกมาได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรมีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นจะเป็นผู้ทำลายมันและเป็นผู้แสดงเรื่องของมันตลอดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมให้โลกทั้งหลายได้เห็นได้รู้นั่นนั่นแหละความแหลมคมของกิเลสมันอยู่บนหัวใจแท้ๆถ้าไปเกิดที่นั่นที่นี่ไม่หยุดไม่ถอยมันยังกล้าปฏิเสธได้ว่าตายแล้วสูญมันหลอกถนัดดีไหมอ้าวถ้าสมมติเราจะย้อนสอนกันย้อนลูกสอนกันถ้าว่าตายแล้วสูญจริงๆกิเลสมันอยู่กับอะไรกิเลสมันถึงไม่บรรลัยมันถึงไม่สูญนั่นก็มีที่อยู่วิธีมีที่อาศัยอยู่นี่มันถึงไม่สูญกิเลสมันอาศัยจิตมันบังคับจิตมันอยู่บนหัวใจมันบังคับหัวใจให้พาไปเกิดในที่ต่างๆแต่มันก็บอกว่าตายแล้วสูญถึงหมดเวลาสติปัญญาทำได้เบียงกายเต็มที่แล้วฟาดฟันหันแหลกตัวมันเองซึ่งอยู่บนหัวใจนั้นให้พังทลายลงไปแล้วจิตนี้สูญหมายที่นี่นั่นถ้าสูญอะไรมาบริสุทธิ์นั่นก็มีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้โกหกโลกว่าตายแล้วสูญมันก็เห็นได้ชัดบริสุทธิ์แล้วยิ่งรู้ชัดว่าใจนี้สูญที่ไหนนี่ท่านเถอะนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสูงอย่างยิ่งนั่นถ้าจิตมันสูญแล้วเอาอะไรมาเป็นสูงอย่างยิ่งล่ะนี่เห็นได้อย่างชัดเจนนี่ผู้จะทรงมรรคทรงผลต้องเป็นผู้หนักแน่นต่ออัตต่อธรรมต่อการบำเพ็ญของตนยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่เคยกล่าวแล้วเบื้องต้น
ึ่งเราก็เคยได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วเคยติดจมมาแล้วไม่เคยมีความอิ่มพอเอาทำเข้าไปเป็นยาเบื่อมันสิให้ได้เห็นความอิ่มพอของกิเลสบ้างกิเลสเคยฟุ้งซ่านรำคาญสร้างความทุกข์ความลำบากให้เรามากน้อยเพียงไรพอจิตเป็นสมาธิมีความสงบเย็นขึ้นมาก็เป็นยาเบื่อความฟุ้งซ่านกลายเป็นใจที่สงบขึ้นมาความโง่เขลาบาปัญญาที่ฝังอยู่ภายในจิตใจจนไม่มีวันอิ่มพอก็ปัญญากระจายเข้าไปพังทลายลงไปเป็นยาเบื่อความโง่เขลาบาปัญญานั้นกลายเป็นความฉลาดรอบตัวขึ้นมาภายในใจใจที่เคยทรงกิเลสว่าเป็นตัวมรรคผลอันวิเศษตามความเสร็จสรรของมันถ้าเอาสติปัญญาที่ทันสมัยฟาดฟันหันแหลกมันลงไปกลายเป็นยาเบื่อกิเลสทั้งหลายให้พินาศชิบหายตายไปจากใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนขึ้นมาเลยนั่นคู่ปรับกันมีนี่ยาเบื่อกิเลสมีไม่มีแต่กิเลสเบื่อธรรมเบื่อเราเดียวเดียวธรรมเรายังมีธรรมพระพุทธเจ้าเอามาเบื่อกิเลสให้มันพังทลายลงไปทีนี้ไม่ต้องบอกว่าทรงมรรคหรือไม่ทรงมรรคทรงผลหรือไม่ทรงผลสันทิฏฐิโกแปลว่าผู้ปฏิบัติเพิ่งรู้เองเห็นเองพระองค์ไม่ได้ผูกขาดมอบไว้กับผู้ปฏิบัติทุกรูปทุกนามไปทั้งสมัยใดๆก็ไม่สำคัญเป็นทันที่เป็นธรรมที่ทันสมัยเป็นมัชฌิมาธรรมคือเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาอยู่ในท่ามกลางแห่งมรรคแห่งความชอบธรรมอยู่เสมอนั่นแหละที่เรียกมัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสมันก็เป็นมัชฌิมาของมันเหมือนกันมันไม่เคยเรียวเคยแหลมกิเลสนะยิ่งสมัยใดที่ศาสนาไม่มีกิเลสยิ่งรุ่งเรืองกิเลสยิ่งเรืองอำนาจมีฤทธิ์มีเดชบังคับจิตใจของสัตว์โลกให้เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเพราะไม่มีน้ำดับไปคือธรรมเมื่อธรรมได้เรืองอำนาจขึ้นมากิเลสก็พังทลายลงไปเช่นเดียวกันท่านจงพยายามสร้างสมธรรมอบรมธรรมด้วยความเข้มแข็งให้พังกิเลสลงไปจากใจตัวปิ้นป้อนหลอกลวงนี่มันสำคัญมากเอาให้ดีมันสวมรอยได้ทุกระยะนะก้าวไปมันสวมรอยสวมรอยในวงความเพียรของเรานั่นแหละมันแหลมขนาดนั้นคมขนาดนั้นแหละให้เอาสติปัญญาเมื่อถึงขั้นสติปัญญาที่เกรียงไกรแล้วมันจะรู้ของคนมายาของกิเลสไปโดยลำดับธรรมดาจนกระทั่งรู้ตลอดทั่วถึงและพังทลายลงไปไม่มีอะไรเหลือปานีจิตใจเลยนั่นที่นี่อยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะคำว่าการสถานที่พบชาติต่างๆหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงเพราะกิเลสเป็นตัวสร้างปัญหาต่างหากทำท่านไม่ได้สร้างปัญหากิเลสมีมากมีน้อยเป็นตัวสร้างปัญหาให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายขึ้นมาของมีจริงมันก็บอกไม่มีนั่นมันสร้างปัญหาขึ้นมาการเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะอำนาจของมันพาให้เกิดแก่เจ็บตายแล้วมันก็ปฏิเสธว่าตายแล้วสูญมันก็สร้างปัญหาขึ้นมากิเลสจึงเป็นตัวสร้างปัญหาล้วนๆทำเป็นผู้สังหารปัญหาภายในจิตใจจนกระทั่งกิเลสหมดไปปัญหาก็หมดภายในจิตใจแล้วอยู่ไหนอยู่เธอออยู่ไหนก็เหมือนได้เฝ้ากับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาพุทธะแท้คืออะไรศาสดาองค์เอกแท้คืออะไรก็คือความบริสุทธิ์ของใจนี่แหละความบริสุทธิ์ของเราเป็นอย่างไรสงสัยพระพุทธเจ้าทำไมสงสัยภาษาวกทำไมเป็นความจริงอันเดียวกันนั่นแล้วมีอดีตอนาคตที่ตรงไหนความจริงเหมือนกันนั่นลงที่ตรงนี้แล้วนี่ละเรียกว่าจิตที่ทรงมรรคทรงผลด้วยการปฏิบัติขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาฝึกปฏิบัติอย่าคุ้นอย่าเคยชินกับสิ่งใดยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมนี้เป็นทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ขอให้จำเอาไว้ในสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัตเต็มตุ่มธรรมเต็มพระติกำลังความสามารถเลื่อยมาการสอนหมู่สอนเพื่อนผมสอนด้วยความจงใจจริงๆขอให้เห็นใจและการสอนนี้ไม่ใช่คุยหนาครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ไม่ใช่จะเราจะสนิทใจทุกๆองค์ไปนะมันก็ขึ้นอยู่กับอำนาจวาสนาบุญญาคือสมผ่านหรือความฉลาดลึกตื้นหนาบางต่างกันนั่นเองนั่นแหละจะสอนให้ถูกต้องแม่นยำทุกอย่างให้เป็นที่สะดุดใจและเป็นที่เหมาะสมกับใจหาที่ค้านไม่ได้นี่ก็มีน้อยมากเพราะเหตุไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความฉลาดคือความรู้ความเห็นความเป็นของใจของผู้แสดงอีกเช่นเดียวกัน
รู้ขั้นไหนก็แสดงได้ขั้นนั้นเต็มภูมิเช่นรู้สมาธิก็แสดงสมาธิได้อย่างเต็มภูมิแต่แสดงเรื่องปัญญาในทางภาคปฏิบัติไม่ได้เนี่ยรู้ปัญญาเต็มภูมิทำไมจะไม่สอนเรื่องปัญญาเต็มภูมิและพูดสอนเรื่องมรรคผลนิพพานได้เต็มภูมิเล่านี่ที่สำคัญผมพยายามสอนเราให้ได้เมื่อได้อุบายจากครูจากอาจารย์ไปแล้วสอนเราให้จริงให้จังเอาให้มันกิเลสพังทลายลงไปจากหัวใจดูที่ว่าไปยังไงพระพุทธเจ้าศาสดาองค์นี้โกหกโลกหรือว่าเป็นศาสดาองค์อื่นแท้มันจะแท้ภายในจิตใจของเราก่อนเมื่อแท้ภายในจิตใจของเราแล้วยอมศาสดาราบเลยอยู่ไหนก็เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ซึ่งเป็นเหมือนกันขอจงให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าคุ้นอย่าเคยกับอะไรเดินบิณฑบาตก็ให้มีสติให้มีความเพียรไปตลอดสายเคยพิจารณาอะไรให้ถือนั่นเป็นจิตงานเป็นจิตเป็นการเป็นงานของตนทำประโยชน์บิณฑบาตเป็นวัดคำว่าวัดก็คือเครื่องแก้กิเลสถอดถอนกิเลสนั่นแหละไปแบบโลเลโลกเลขคิดโลเลโลกเลขมันเป็นเรื่องถอนกิเลสได้ยังไงคิดอย่างนี้ก็คิดมีกี่องค์กี่รายไปด้วยกันต่างคนต่างดูหัวใจตัวเองนั่นแหละตัวภัยอยู่ตรงนั้นตัวก่อเหตุอยู่ตรงนั้นให้ดูตรงนั้นแก้กันตรงนั้นกิเลสมันอยู่ที่หัวใจธรรมจึงต้องแก้กันตรงที่หัวใจแก้ที่อื่นไม่ถูกอยู่ไหนให้เป็นตัวลำพังคนเดียวให้รู้อยู่กับตัวเสมอมีก็ยิ่งมูเพื่อนมามากจำนวนมากมันจุนจ้านจุนจ้านนะผู้สอนอกจะแตกขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าให้มีเรื่องเจตนาให้เห็นไม่ได้เป็นอันขาดนะการแสดงธรรมเหนื่อยแล้วผู้สูงวัยหนักนี้ยังไงท่านพระครูธรรมะมันก็พูดว่าพูดตามแบบของผมเนี่ยหมู่เพื่อนก็จะไม่เรื่องอะไรนะผมจะพูดตามความจริงในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่ของเจ้าของของอะไรเรื่องโลกมันมีสมมติสมมติอันนั้นมันก็จะไปกระเทือนจิตใจให้มีส่วนเสียได้เห็นว่าอวดนะทั้งการพูดแต่ละเรื่องจึงต้องได้คำหนึ่งเสมอพระพุทธเจ้าท่านและไร้หางท่านก็สมาธิสมาบัติเรื่องกรมภาวนาโดยประจำในแถวของท่านผู้บริสุทธิ์นั่นฟังดูถ้าจะในแถวของผู้มีกิเลสจะแก้กิเลสแต่เดินไปตามนิสัยของผู้บริสุทธิ์ซึ่งยังคลองขันอยู่นะเรื่องธาตุเรื่องขันยังเป็นสมมติเต็มตัวของมันนะจิตจะเป็นจิตอิสระวิมุตติหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในขันและกายแต่ก็ยังมีความรับผิดชอบในขันอยู่ในหลักธรรมชาติมีความรับผิดชอบมีอยู่ก็จะต้องใช้ขันเป็นความคิดปรุงหรือทำนะการงานอะไรต่ออะไรด้วยกายด้วยวาจาด้วยความคิดทางใจที่เป็นเรื่องของสังขารขันธ์สัญญาขันธ์หรือวิญญาณขันธ์ที่ต้องใช้ตรงนี้เป็นประจำเมื่อการใช้ไปนานๆงั้นแต่รถเราวิ่งนานๆก็ยังต้องพักเครื่องถ้าขันธ์มาใช้อย่างนานก็เราจะเรียกว่าพักเครื่องก็ได้ไม่ผิดนั่นแหละคือว่าท่านโดยมีคนมั่งสมาธิทำพักมีหลายพักโดยมีคมตนอยู่ประเภทหนึ่งพักอยู่ในเรื่องขันนั้นนี่นั่งสมาธิควบพักจริงๆพักขันความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเคยช้านั้นระงับไปตัวเกี่ยวกับเป็นวิหารธรรมในทิฏฐธรรมในเวลาที่มีชีวิตอยู่
ก็มีการพักผ่อนระหว่างขันกับจิตเรื่องนี้ความจำเป็นจริงหนึ่งท่านถามความจำเป็นก็จำเป็นระหว่างขันกับจิตเท่านั้นไม่จำเป็นนอกเหนือกว่านั้นไปเลยส่วนที่จะไปเพื่อแก้ที่เหตุอันใดๆแล้วมันอันนั้นไม่มีในพระอรหันต์ทั้งหลายตั้งแต่ขณะที่พระตั้งแต่ที่เหตุมันพังไปจากจิตทั้งนั้นไม่มีคำว่าที่เหตุจะมาแทรกขึ้นมาได้อีกเกิดขึ้นมาอีกได้ไม่มีแต่ระหว่างขันธ์กับจิตก็เป็นความจำเป็นในที่จะทำจนกว่าจะปล่อยวางกันความรับผิดชอบกันเรียกว่าตายท่านเข้าใจแล้วยังหนึ่งคือหนึ่งก็เข้าใจว่าท่านมีสมาธิเต็มที่ที่เราเห็นครับแต่ว่าธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างก็แจ้งแล้วเรื่องขันถ้าเราจะเทียบนะเราจะเทียบเหมือนเรามีเงิน100บาทนะในตัวของเราเองนี่วันหนึ่งเราใช้ประมาณเท่าไหร่พอดีวันหนึ่งแล้วเงินนั้นถ้าสมมติว่าเราใช้วันละ20บาทเงิน100บาทจะใช้ได้ถึง5วันถ้าเรามาใช้เสียอย่างซื่อสุรานี่เพียงวันเดียวไม่พอใช้ก็ได้หรือเราใช้สักวันหนึ่ง50บาทก็ได้เพียง2วันใช้สัก30บาทนี่ก็ได้เพียง3วันถ้าเราใช้ให้พอดีพอเหมาะเนาะมันจะได้ถึง5วันสมมติเราใช้วันละ20บาทได้ถึง5วันเรื่องอายุไขของพระอรหันต์ก็เป็นเช่นเดียวกันเรื่องขันคือถ้าใช้ทั้งบุกทั้งบันมากไม่มีการพักเลยก็เรียกว่าใช้ไม่ประหยัดอันนี้เมื่อเวลาขันมันอ่อนตัวลงไปมันก็ไปทับตัวเองนั่นแหละเรียกว่าตายผ่อนลงไปในอายุขัยของขันก็ย่นเข้าไปย่นเข้าไปเพราะการใช้นี้จะประมาณที่จะให้ไปเป็นอันตรายต่อจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มีทางก็คือว่ามันมาเป็นนั้นมาตัดทอนเรื่องความเป็นอยู่ของขันของขันเรียกว่าอายุขัยเนี่ยลดน้อยลงไปน้อยลงไปเช่นเดียวกับเราใช้เงินมากนั่นแหละถ้าเราพยายามใช้ให้พอเหมาะพอสมมันก็ได้ตามตรงนี้นี่อายุไขของแต่ละองค์จะได้ขนาดไหนมันก็ได้ไปตามนั้นถ้ามีเหตุมันโดนบันดาลอย่างอื่นใดเข้าใจเหรอแต่อันนี้มันรู้ตัวเองไม่มีใครบอกที่สมควรที่จะพักผ่อนเรื่องธาตุเรื่องขันด้วยจิตตภาวนามันก็รู้กันเองมันพูดยากนะพูดได้เพียงเท่านี้ที่มันอันนั้นก็ยิ่งกว่านี้ยังมีแต่มันพูดยากนะละเอียดยิ่งกว่านี้ยังมีรู้ยังไงเฉพาะเจ้าของแต่ไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้ก็ยังมีมากมันพูดแต่เพียงเท่านี้เพราะเหตุนั้นธรรมะพุทธเจ้าที่มาแสดงให้โลกฟังนี้เราอยากเข้าใจว่าเป็นธรรมที่ละเอียดนะคือละเอียดเต็มส่วนของธรรมแท้นั่นมันละเอียดเต็มส่วนของธรรมแท้นะถ้าอยากให้ทราบเต็มส่วนของธรรมแท้ให้จิตเข้าไปถึงธรรมนั้นเท่านั้นเองรู้เองนั่นเข้าใจไหมที่พูดนี้อย่างที่ว่าศาสนาธรรมที่สอนไว้นี่เป็นกิริยาแห่งธรรมนะอย่างนี้ก็ไม่เห็นมีที่ไหนใครพูดนี่ก็มีหลวงตาบัวบ้าองค์เดียวนี่แหละพูดศาสนาธรรมที่แสดงออกมาเป็นบทเป็นบ่ายนี้เป็นกิริยาหนานั่นทั้งผลก็บอกเป็นกิริยาของผลทั้งมรรคคือวิธีดำเนินก็เป็นกิริยาของมรรคกิริยาของธรรมเนี่ยไม่ใช่ธรรมเลยเมื่อก้าวไปตามนี้นั่นแหละที่นี่ท่านเช่นวอท่านจิตให้เป็นสมาธินี่เราจำได้ก็ตามถ้าจิตเรายังไม่ถึงธรรมอันนี้เราก็ไม่รู้นั่นเองเราก็ไม่ถึงธรรมนี้แท้ธรรมสมาธิขั้นใดเราก็รู้ในใจรู้ในใจนั่นแหละที่ธรรมแท้เข้าไปละคือแท้พื้นมีแท้นั่นแท้คือแท้เป็นขั้นไปจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นมันก็ถึงใจนี่ธรรมะเป็นยังไงนี่นะกับที่ท่านแสดงไว้เนี่ย
คืออันใดที่ท่านควรจะแสดงได้มากพอเหมาะสมกับสมมติท่านก็ออกมาแสดงอย่างอันไหนที่ไม่ควรที่จะออกมาได้ท่านมันก็ออกไม่ได้นั่นแหละอันนั้นน่ะที่ออกไม่ได้นั่นแหละที่อันเต็มส่วนมันออกไม่ได้แต่ที่ท่านก็ไม่ปิดให้ผู้นั้นไปรู้เองที่พูดง่ายๆพอรู้เองจังว่าสันติโกท่านนั้นเช่นอย่างสมาธิเป็นยังไงสมาธิพอเข้าจิตเป็นสมาธิมันก็รู้เองสมาธิขั้นใดก็รู้เองปัญญาขั้นใดก็รู้เองโดยรู้เองจนกระทั่งถึงมุตติพ้นรู้เองแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านนั่นแหละที่เรียกว่าสันติโกเต็มภูมิทูลถามท่านว่าอะไรทูลถามท่านหาอะไรเพราะความจริงมันเหมือนกันนี่มันยกตัวอย่างเช่นอย่างพระอนัตตลภิกขุในตำราก็มีเนี่ยปัญหาเกิดปัญหาแต่ธรรมะท่านเป็นธรรมะขั้นสูงมากนะแต่ก่อนผมก็ไม่เข้าใจเกิดปัญหาเลยจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระกันตบุรีฝนก็หนำลงมาเลยก็เลยยืนอยู่ใต้ถุนนั่นยังไม่ขึ้นทูลถามพระองค์แล้วฝนตกจากหลังคาหยดย้อยลงมาจากหลังแต่ไฟคาเข้ามาถูกน้ำที่มีอยู่ของพื้นนี้ก็ตั้งเป็นก็ต่ำเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งให้มันดับไปพอกระทบกันก็ตั้งขึ้นแล้วดับไปท่านก็เทียบเข้ามาภายในสังขารคือความคิดความปรุงมันปรุงขึ้นภาพมันดับไปพร้อมดับพร้อมนี่นั่นท่านเทียบเข้ามาดูนั่นแล้วดูนี่ที่นั่นนี่ท่านก็บรรลุธรรมในขณะนั้นพอฝนตกหยุดก็ท่านกลับไปรู้จิตไม่ขึ้นถึงฐานพระพุทธเจ้าเลยนานฟังที่ท่านเมื่อเข้าถึงความจริงมาแล้วก็จะไปทูลถามอะไรอีกตอนนั้นยังไม่เข้าใจเพราะอันนี้เทียบเทียมเข้าไปได้สารได้ส่วนนี้แล้วอันนี้ก็ครบเลยหมดเลยครบหมายก็ว่าไม่กิเลสตบธรรมไม่กิเลสครบหมดนี่คือตัวอย่างนี้ท่านก็ยกให้ท่านก็ยกมาไว้เพื่อให้เราได้พิจารณาสงสัยจะไปทูลถามพอไปรู้ไปบรรลุธรรมที่หนึ่งถึงขั้นสุดยอดธรรมแล้วก็เลยกลับไม่ไปทูลถามมีถึงกล้าพูดถึงเรื่องทั้งหลายไม่ใช่ตกสถานผมบุ้งโกงสำหรับผมเองผมพูดอย่างนั้นนะพูดให้เข้าใจตามอัตตามธรรมความจริงมียังไงว่ากันไปตามความจริงไม่ว่าไปตามความจริงผู้ฟังตามผู้ฟังเพื่อเอาความจริงจะไม่ได้ความจริงนั่นเองมันต้องพูดให้ตรงเป็นเป็นไปเลยผู้ครองก็ครองตามนั้นมันต้องเข้าใจตามนั้นแต่ก่อนผมก็ฟังได้อ่านในตำราว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพุทธบริษัทได้บรรลุพระโพธิพานเป็นจำนวนมากก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนักแต่เมื่อได้มาฟังเทศของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ชักคิดไปแล้วดีท่านเทศนี่โอ้โหเหมือนน้ำไหลไปสว่างไม่มีอะไรผิดอันนี้เวลาจิตของเรากำลังพิจารณาตรงนี้มันกำลังคล่องอย่างนี้ท่านเทศมาจะเอาตรงนี้ถึงตรงนี้ท่านจะว่าไงนี่ที่สำคัญพอท่านมาถึงนี่ก็ท่านรู้แล้วนี่ท่านมานี่ท่านก็พังไปเลยเราก็ปุ๊บไปได้เลยคือไม่ได้มากก็ตามได้ทีละมากละตอนมันก็ค่อยขยับมันไปเองนี่แหละที่ว่าพุทธบริษัททั้งหลายบางทีเพราะหลักของจิตทุกคนมีความเดือดร้อนต่างสูงต่างกันคราวนี้คนนี้ขยับนี่คนนี้ขยับด้วยคราวนี้คนนี้ขยับได้นี่มันก็ผ่านไปได้อย่างว่าที่นี่มากกว่ามากก็จะสำเร็จมากเลยมันหนึ่งยิ่งเป็นขั้นพวกอุปติตันยูวิปปันยูด้วยแล้วมันก็ยิ่งเร็วถ้าถึงจะเพียงขั้นถูไถอยากจะว่าพูดประทับปรมากันก็พูดได้แล้ววะมันก็ยังคอยิ่งเบียบๆเหมือนแสงห้อยวะเวลาฟังเทศท่านนี่ผมได้ช่วย 100% เลยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทได้บรรลุผลนิพพานนะเดี๋ยวนี้ผมเป็น 100% นะผมเชื่อใครจะว่าผมโง่ก็ตามให้มันโง่แต่ผมก็ดื้ออย่างโง่ไปแล้วกันนะเชื่อเพราะจับหลักมาตั้งแต่โดยลำดับดังมาตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท็จโอ้ยเวลาจะฟังเทศท่านนี้แหมมันก็ยิ้มย่องในหัวใจนี่เหมือนจะเหาะจะบินมันนะพอวันถึงวันประชุมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหัวใจเรานี่นี่ฟังมันจ่อจริงๆนี่ยิ่งไปถึงระยะที่เรากำลังพิจารณาชุลมุนวุ่นวายกันอยู่นั้นมันหาทางออกทางเข้าไม่ได้มันเหมือนตามรอยโคในคลองเนี่ยพอมาชวนท่านอธิบายมาถึงชวนจะถึงนั้นจ่อท่านตรงนี้ท่านจะว่าไงตรงนี้ด้วยพอถึงนี้ท่านพังปุ๊บไปเลยเราก็ขยับปุ๊บตามเลยอ๋อทีเดียวเลยนะมันถึงน้องอ้อทันทีคือมันอ้อไปตามท่านที่เราติดคล้องอยู่ตรงไหนแล้วอ๋อท่านทีเลยนะนี่หลายครั้งแล้วผมก็ไปได้สิผู้เป็นที่ปฏิญญา
ขึ้นเมื่อไหร่ไปอยู่กับท่านอาจารย์มั่นมาก็พูดตามความจริงก็8ปีผมไปอยู่กับท่านผมไม่เคยมีความชินอะไรกับท่านเลยมันเหมือนเทปนี่นะท่านพูดไม่ว่าทีเล่นทีจริงก็ในฐานะลูกศิษย์ของอาจารย์อยู่ด้วยกันตั้ง8ปีก็เหมือนกับลูก8ปีสนิทสนมขนาดไหนท่านก็ต้องพูดในฐานะลูกศิษย์ลูกกับพ่อแม่นั่นเองน่ะพูดแล้วพูดแต่อันนี้มันจริงตลอดเหมือนอย่างมันเปิดเทปไว้ตลอดเลยมันเข้าหมดมันไม่ลืมเท่าไหร่นะมันแปลกนะผมก็อัศจรรย์เหมือนกันถ้าเป็นความจำมันก็ลืมอันนี้ทำไมมันไม่ลืมแปลกมากนะมันเข้าจริงๆฟังท่านฟังจริงๆฟังยังถึงใจยิ่งเข้าป่าเข้าเขาเวลาออกมาจากป่าจากเขาโอ้ยหอบปัญหามาจนจะกล้าไม่ออกมันหนักปัญหาพอมากราบเรียนท่านท่านใส่เปี้ยงพังทลายไปหมดตัวเบาวิวเลยกลับไปตอนมาฟังนี่มันจ่อจ่อนะกราบเรียนถามท่านแต่ละข้อละข้อนี่ฟังจริงถ้าตรงไหนยังไม่ลงกันมันก็ถกกันเหมือนกันนะผมกับพ่อแม่ครูอาจารย์มากโอ้โหมันแค่เล่นบรรดาครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านมามันไม่เป็นใครเป็นพระตัวซนตัวขี้ดื้อยิ่งกว่าผมไปละคือเราต้องการความจริงท่านก็ทราบความจริงของเราท่านไม่เพราะชาวไม่ใช่เป็นคนหน้าด้านที่ไปอวดที่สีมานะต่อท่านท่านก็ทราบถ้าท่านไม่ทราบท่านจึงได้แสดงให้เราฟังถ้าท่านเข้าใจว่าเราเป็นที่สีมานะท่านจะมาแสดงให้อะไรนี่เอาเผ็ดร้อนขนาดไหนเราเผ็ดร้อนขนาดไหนท่านก็ยิ่งเผ็ดร้อนขึ้นมาเตี้ยงเตี้ยงจนพังทลายพอลงแล้วปั๊บยอมปั๊บตรงไหนที่เข้ากันยังไม่ได้เอากันอย่างนั้นแหละเพราะเราก็มีเหตุผลของเราเนี่ยเหตุผลอันนี้มันข้านตัวเองมันขัดตัวเองมันไม่ใช่เป็นเหตุผลที่สะดวกแต่เราก็ยังสำคัญว่ามันนั่นอยู่นั่นแหละจนกระทั่งท่านพังก็มาทลายแตกกระจายไปเรื่องมันก็ยอมอ้าอ้ออ้อเลยนะลงเลยลงถึงนี่เราเป็นเจ้าปัญหาก็ถูกถึงขั้นมันเป็นได้จริงบางทีไปได้สามสี่วันกลับมาแล้วท่านก็ยิ้มนะมาละมาเห็นว่างั้นนะแค่ได้สามสี่วันเท่านั้นอ่ะโผล่มาอีกแล้วท่านเข้าใจแล้วว่ามันแบกปัญหาวาระบาดไปในคงมาไม่รู้สิเป็นไปก็เอาเลยถางร่างกับเตี้ยงมาเลยจ้ะตัวเบาวิวเหมือนจะห่อจะดุนกลับไปทีนี้เราคิดเราพิจารณาอยู่ไม่ถอยปัญหาก็ขึ้นอีกเลยอันไหนที่เราควรแก้ได้เราก็แก้ไปอันไหนที่มันแก้ยังไม่ได้แล้วมันกดท่วงจิตใจมากทั้งทำเวลาให้เสียไปก็ครูบาอาจารย์ไม่อยู่นี่มันก็ถึงเลยนั่นแหละพอมาเล่าถวายท่านใส่เตี้ยงทีเดียวแล้วพังเลยนั่นครูบาอาจารย์ผู้ที่รู้แก้ปัญหาได้แก้ง่ายนิดเดียวไม่ได้แบบสุ่มเดานี่นะเราพูดอะไรไปมันรู้หมดเหมือนกับเด็กทะเลาะกันเรื่องบวกลบคูณหารครูนั่งอยู่เก้าอี้นี่ฟังรู้แล้วว่าใครผิดใครถูกไหนถ้าเด็กทั้งสองคนมันเอากันชุลมุนวุ่นวายไม่ลงกันเลยแต่ครูนี่รู้แล้วว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะอันนี้ก็เหมือนกันเราพูดปัญหาขึ้นมาเป็นยังไงนี่ท่านเข้าใจทันทีใส่เปี้ยงเดียวหมดเลยนะนั่นแหละผู้รู้แก้ปัญหามันผิดกันมากนะก็เหมือนกับหมอเถื่อนกับหมอปริญญานั่นแหละผิดกันเลยรู้ดิหมอเถื่อนมันทุ่มกันทั้งหินนี่ไม่ดีคนไข้ตายหมอปริญญาเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาถามอาการแล้วก็ตรวจดูแล้วก็หยิบมานิดเดียวก็นั่งใส่ปั๊บเลยควรฉีดก็ฉีดควรให้นิพพานก็รับผ่านแล้วก็ห้ามไม่เลยนั่นมันผิดการไม่จำเป็นต้องยกมาทั้งหีบแหละยาอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะอะไรที่จำเป็นเหมาะสมกับปัญหาที่เวลาเกิดเวลานี้ของคนนี้ใส่เปี้ยงอยู่ขนาดปุ๊บเลยมีปัญหาละเอียดคุณครูมีละเอียดมากเลยอันนี้นะแต่อยากจะบอกกับเพื่อนพระเอกันว่าเด็กพระคุณอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนมาของจริงถ้าใครปฏิบัติตามแล้วก็เห็นจริงๆเลยครับผมพยายามเท่านั้นเองอย่างนั้นจริงๆนี่ผมไม่สงสัยจริงๆการสอนหมู่เพื่อนผมก็ไม่ได้สอนด้วยความสงสัยทุ่มลงให้หมดพุงเลยไม่มีอะไรเหลือพอเลยนี่แล้วผมก็หมดภาคคิดทำไมผมหมดแจ้งทุกบางทีแจ้งตั้งแต่ต้นเรียงลำดับลำดาไปเลยกันบางทีก็ตัดตอนน้ำมั่งของนั่งนี่ผู้ฟังมานี่ฟังมารู้กี่ครั้งกี่หนแล้ววันจะเข้าใจ
วิธีใดปฏิบัติยังไงเพราะที่เราผิดเราพลาดมาอะไรก็ดีผิดก็ดีถูกก็ดีมันเป็นครูมาทั้งนั้นมันเป็นประสบการณ์ทั้งนั้นแหละนะอันนั้นแหละมาสอนเพื่อนมันโค้งเกินไปหรือมันอะไรมันก็รู้การปฏิบัติมันอยู่ที่มีอาจารย์คอยแนะนำไปถ้าเราผิดทางก็ได้ถ้าปฏิบัติไม่เหมือนภาคไปยันนะไปยันยันมาจากครูก็เรียนนะเนี่ยคำว่ามหาสติมหาปัญญาเราพูดตามหลักธรรมชาติของการปฏิบัติแล้วมหาสติมหาปัญญาผมก็คาดคะเนเอางั้นแหละอยู่ในขั้นอรหัตมรรคพอผ่านนั้นไปแล้วคำว่าสติก็ดีมหาสติก็ดีมหาปัญญาก็ดีท่านไม่ได้ยมนี่นะฟังสิท่านจะแบกเอาอะไรแบกมหาสติแบกมหาปัญญาไว้ทำไมมหาสติมหาปัญญาเป็นสมุดเครื่องแก้กิเลสพังไปแล้วมหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาไปเองแล้วตั้งแต่หลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่นิยมตนเองไม่เสกสรรตนเองว่ามีสติหรือไม่มีสติว่าขาดสติหรือไม่ขาดสติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นถ้าพูดก็พูดบริสุทธิ์ไม่นิยมว่าตัวมีสติต้นขาดสติเอาฟังที่ท่านพระครูฟังนี่ก่อนเคยได้ยินไหมคำพูดนี้คำว่ามหาสติมหาปัญญานี่เป็นเครื่องมือสำหรับต่อสู้กิเลสกิเลสละเอียดมหาสติปัญญาเป็นของละเอียดพอกิเลสสมมติอันนี้พังไปแล้วสมมตินี่ก็หมดปัญหาไปเหมือนกันนะเหมือนกับเรามีดเราเนี่ยเราปอกทุเรียนนี่นะพอปอกทุเรียนเสร็จแล้วอันนั้นทุเรียนเสร็จแล้วอันนี้ก็ปล่อยอันนี้ก็ปล่อยนะใครจะมากินมีดมาสติมหาปัญญาเป็นสมมตินี่ถ้าจะทำทั้งสี่เป็นสมมติทั้งนั้นนั่นฟังสิทุกข์สมุทัยเป็นสมมติฝ่ายผูกมัดนิโรธมรรคเป็นสมมติฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนผ่านจากนั้นไปแล้วนั่นทีนี้ใครจะมาอยู่จะทำทั้งสี่นี้ยังไงจิตที่บริสุทธิ์ย่อมมาอยู่ในที่นี่นั่นเพราะนี่เป็นทางก้าวเดินนิโรธคำว่าดับก็ขนาดของนิโรธที่ดับทุกข์ก็เพราะอำนาจของมรรคที่มีกำลังเต็มที่แล้วสังหารทุกข์ดับพึบลงไปนั่นนะก็ขนาดเดียวเท่านั้นก็หมดปัญหาไปแล้วนั่นแล้วจะไปแบกเอานิโรธที่ไหนอีกคำว่านิโรธดับก็ดับทุกข์ต่างหากเนี่ยหรือแบกเอาอะไรสติปัญญาก็แก้ที่เหลือนี่อยู่เดินพังตัวเองได้เมื่อไหร่สติปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปได้นี่นั่นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ต่างหากไม่นิยมการเกิดการดับฟังตรงนี้เป็นไงครับเคยอ่านในหนังสือบอกว่าพระอรหันต์ท่านมีสติบริบูรณ์อ๋ออันนี้นั่นอันนี้เป็นความชมเชยของท่านเอออันนี้ผมก็มาปฏิเสธนะผมไม่ปฏิเสธว่าพระอรหันต์ท่านมีสติสมบูรณ์นั่นผมไม่ปฏิเสธเพราะเป็นคำชมเชยสมกับภูมิท่านอันนี้ผมไม่ปฏิเสธแต่หลักธรรมชาติจริงๆแล้วพระอรหันต์ท่านจะไม่ท่านจะไม่มารับเอามหาสติมหาปัญญาท่านจะไม่มาเสกมาสันท่านจะไม่มาสัมพันธ์เลยเข้าใจแล้วนะเช่นอย่างเวลาอย่างพระพุทธเจ้าเองท่านก็ทรงแสดงถึงเรื่องสติในเวลาที่ควรแสดงนะซึ่งมีพระอรหันต์ถูกเขาฟ้องร้องนะไม่ตำราก็มีฟ้องร้องว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นทุ่งสูงที่ด้วยนะนี่เวลาไปทูลพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าไปฟังพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงว่าอย่าไปหาเรื่องแต่เธออยู่เธอเป็นสติวิปุลาแล้วนี่นี่คือเอาสตินี่คือขึ้นมาพูดถ้าไม่งั้นมันก็ไม่มีที่จะพูดอย่างไรหรือว่าเธอบริสุทธิ์แล้วนี่นี่ว่าบอกว่าเอาเป็นเธอเป็นสติวิไนแล้วนี่นั่นเอามารับกันกับสมมติอันนั้นเข้าใจไหมล่ะเมื่อมีสมมตินั้นแล้วอันนี้ก็ไม่เอามาใช้เพราะธรรมชาตินั้นมันเหนือสมมติแล้วอันฟ้องร้องนี่มันอยู่ในสมมติอันนี้ก็ต้องเอามาแก้กันเนี่ยเธอเป็นสติวิไนแล้วนานนี่เอาสมมตินี่มาแก้สมมติอันนี้ส่วนนั้นเหนือแล้วมาพูดเข้าใจนะครับผมเคยพูดเสมอว่าผมเป็นคนลงยากนะลงใครก็ตามยิ่งทุกวันนี้ยิ่งทิฏฐิมานะ
ตรวจฟ้าหรือถ้ามีฟ้านะใครจะว่าองค์ไหนเก่งขนาดไหนใครเก่งขนาดไหนก็ตามหักไม่กดหักไม่ยกหย่อนคือกดลงก็ไม่กดตำหนิก็ไม่ตำหนิชมก็ยังไม่ชมถ้ายังไม่เข้าถึงตัวเมื่อไหร่แล้วยังก็ก่อนจนกระทั่งเข้าถึงตัวแล้วเอาละที่นี่นะจะควรเชื่อขนาดไหนลงขนาดไหนสมมติว่าลง 90% ก็อยู่ 90% เลยถ้าลง 100% แล้วเอาที่นี่ถึงขั้น 100% แล้วใครจะว่าองค์นี้ไปเขาจะถูกฟ้องร้องว่าท่านองค์นั้นเป็นสังฆาภิที่ไรเฉยผมไม่ฟังเลยแน่เลยงั้นนะถ้าลงได้ลงยกผลประโยชน์ให้ท่านเต็ม 100% เลยไม่มีทางที่ว่าจะไปสงสัยท่านนี่ท่านถึงขนาดนั้นทำไมถึงเป็นนั้นได้ไม่มีเลยในหัวใจว่าอะไรก็ว่าไปที่เนี่ยปากของเขามีหัวใจของเขามีสมมติมีอยู่ในโลกนี้ว่างแล้วธาตุขันธ์ของท่านก็ยังมีอยู่ในโลกนี้ก็สมควรที่จะถูกตำหนิได้เช่นเดียวกับโลกทั่วไปอันนี้แต่ส่วนกิเตมุตนั้นท่านไม่มายุ่งอันนั้นเราให้ทราบมันไปเสียหนึ่งเสียเข้าใจนะที่พูดมันเป็นอย่างนั้นมันหลายขั้นหลายภูมิหลายตอนเมื่อมันถึงอันนั้นแล้วจะเอาอะไรไปพูดมันพูดไม่ถูกเนี่ยเรานี่มีแต่สมมติทั้งนั้นเป็นอันนั้นเป็นอันนี้อะไรว่าอันนั้นมันเหนือมันเป็นเหนือมันไม่มีอะไรจะมาพูดมันเข้ากันไม่ได้เลยว่างคุณถ้าโลกกับมันเป็นคนละโลกแล้วแต่นั้นไม่ใช่โลกนอกจากโลกอุตตรธรรมคือธรรมเหนือโลกว่างนั้นแล้วที่ตรงนั้นล่ะตรงที่ว่าพระอรหันต์ไม่เวทนาท่านพระครูว่าไงมีความรู้สึกไงก็ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ยังมีเวทนาหมายถึงเวทนาทางใจนะผมพูดหมายถึงเวทนาทางใจจิตเวทนาส่วนกายเวทนานี่ยอมรับการเพราะเวทนาก็เป็นสมมติกายก็เป็นสมมติมันก็เป็นภาชนะของกันได้โดยดีแหละส่วนจิตที่เป็นจิตวิมุตติแล้วนั่นน่ะอันนี้ผมไปงานยินโชคฟ้าจากคุณนะมาเทศที่นี่นะผมสะดุดใจสั่นเหมือนไรนะมีโง่กับโง่แสนโง่จะเปิดความโง่ให้หมู่เพื่อนฟังใช่ไหมผมสะดุดใจสั่นเหมือนไรทันทีท่านพูดท่านอ้างพระพุทธเจ้ามานั่นด้วยนะพระพุทธเจ้ายังต้องเสวยทุกข์หวานแล้วยกตัวอย่างขึ้นเป็นเวลาเสด็จไปถึงกุฏินารานะให้พระอานนท์ต่างหน้ามาให้ดื่มอานนท์ต่างหน้ามาแต่ท้าวก็ดื่มแล้วแต่ท้าวก็เพียอานุนาคทั้งคาติให้ท้าวก็พักผ่อนก็แสดงว่าพระองค์ทรงเสวยทุกเวทนาท่านมาเอาเรื่องท่านเรื่องขันนี่ไปทำลายความบริสุทธิ์หรือไปยุ่งกับความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าของพุทธะแท้จริงเห็นเรามันโง่แสนโง่ก็ตามมันเป็นตามความโง่ของเจ้าของอะไรมันผลมันมาจากที่ไหนแต่เราก็พูดเพราะท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติเลยนั่งนานถ้าเป็นวงปฏิบัติจริงๆว่ามีจิตสูงได้ขนาดไหนแล้วใส่กันเตี้ยงเลยนะนั่นตรงนั้นเพราะมันต่างกันนี่ผู้ปฏิบัติทำไมจึงมาพูดได้อย่างนี้ถ้าว่าลูกยิงเห็นจริงทำไมจึงเอานี้มาพูดได้นี่แม่จิตว่างครับจิตว่างครับผมว่างในหลักธรรมชาตินั่นแล้วมีเรื่องนะปล่อยวางเฉยแล้วนี่เป็นหลักธรรมชาติฟังด้วยธรรมชาติเวทนามันก็เป็นสมมุตินี่ธรรมชาตินั้นเป็นสมมติเมื่อไหร่มันจะเข้ากันได้ยังไงเนี่ยเท่านั้นเป็นเท่าไรมันก็เป็นอยู่ในเนื้อในกายนี่เป็นหลักธรรมชาติที่จะว่าห้ามไม่ให้มันไปเข้าจริงๆท่านไม่ได้ห้ามมันเป็นหลักธรรมชาติของมันเองรู้กันอยู่ชัดๆอย่างนั้นมันจะเป็นอะไรไปก็เป็นมันก็รู้ชัดๆอยู่ตามต่างอันต่างจริงของเราของใครของเราอยู่มันไม่ไปก้าวก่ายกันอันนี้ก็ดิ้นอยู่ในวงสมมตินี่เสียวิมุตติก็อยู่วิมุตติเสียเหนื่อยอะเหนื่อยคนไหนก็พูดไปพูดไปเขาจะพักเครื่องหรือไม่ได้พัก